โยมหลายท่านมักจะตั้งคำถามที่สำคัญมากที่สุดคำถามหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวโลกนั่นก็คือทำอย่างไรเราจึงจะประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตอาตมามักจะตั้งคำถามย้อนกลับว่าให้ลองค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตนเองให้หาสิ่งที่เรารักและชอบทำเป็นอันดับแรกๆสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขและทำได้ดีโดยที่ไม่มีใครบังคับและถ้าสิ่งนั้นจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าฉันทะคือความรักความพึงพอใจในสิ่งที่ทำมีวิริยะคือความเพียรมีจิตตะคือความตั้งใจในสิ่งที่ทำและสุดท้ายคือวิมังสาการใช้สติปัญญาพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปและคมธรรมประจำวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักปรัชญาชาวเยอรมันโจฮานวูฟแกงวันเกอเท่ What is not start today is never finished tomorrow อย่ารอให้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วถึงค่อยคิดเสียดายว่าไม่ได้ทำสุดท้ายนี้ขอให้พลังจงสถิตอยู่กับตัวท่าน May the force be with you เจริญพร